พุทธศาสตร์วางมาโอ้ไม่ได้ให้เพื่อนเลยครับเปิดบอลไม่ดีครับหลุดมาแล้วครับสุรเชษสุรเชษถึงได้ครับพึงรออยู่แล้วก็เปิดมาโอ้โหเจอคนเน่ครับยังไม่พ้นครับสุพัญญาตวัดเลี่ยงมาแล้วเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับนิโคล่านิเคซิชครับยิงประตูแรกให้กับตัวเองในนามชัยนาทฮอนบิลครับจังหวะที่สุรเชษครับวางโค้งมาแล้วก็โคเน่เนี่ยเคลียร์ไปครับสุบัญญาเนี่ยแตะหลบดึงทีตวัดไม่ล้ำหน้านะครับมีตัวห้อยอยู่1คนนะครับเราดูกันอีกรอบนึงครับสุบัญญาแต่มาครับตวัดให้นิโคล่าไม่ล้ำหน้าครับโอ้โหคนที่ยืนห้อยอยู่เป็นนราธิปนะครับโอ้โห 1-0 ครับนิโคล่านิเคซิชทำให้ชัยนาทฮอนบิลขึ้นนำเจสซีสู่สงครามครับไปเขานะครับแต่ว่ายังเป็นเกมของชัยนาททะลุขึ้นมาครับดึงหลบ1ที 2 ทีแล้วเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ครับลูกยิงไกลครับโอ้โหดูครับจังหวะที่ตบกลับมาให้ครับหูดึงสวยครับแล้วก็รัชพลวิ่งมาปรียิงเลยครับโอ้โหยิงเน้นๆเลยครับรัชพลนาวันโนครับโอ้โหยิงบอลพุ่งตรงกรอบเลยนะครับต้องชมลักษณะด้วยนะครับที่ให้บอลมาจังหวะเป็นเกมสวนเลยครับของชัยนาทสวนแล้วขึ้นมาแล้วครับสุมัญญาให้บอลในวันนี้สวยครับแล้วก็ได้ยิงไปติดเซฟแล้วก็ยิงทีเรียบร้อยครับ 3-0 ครับมาจนได้ครับหมายเลขดูครับเกมสวนของสุมัญญาครับให้บอลจีราครับยิงจังหวะแรกติดล็อกครับแล้วก็ตามมาซ้ำจังหวะที่2นะครับโอ้โหไปติดเซฟของพุทธศาสตร์นะครับจะมาตามอีกทีนึงก็ไม่ได้แล้วครับจีระส่งบอลเข้าตะข่ายไปแล้วครับ 3-0 ครับชัยนาทฮอนบิลขึ้นนำไปหมดเลยครับการมาคว้า1แต้มไปนี่ไม่ง่ายครับแล้วก็อาจารย์ยี่ได้แล้วครับ1ประตูต่อ3นะครับโอ้ต้องชมโอ้นี่พาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษครับใช้แรงเบียดแล้วก็ความเร็วนะครับโอ้แล้วก็เปิดมาให้กับสักรินนะครับตามประกบไม่อยู่ครับเอาละครับไล่มา 3-1 ครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น